จะเพิ่งมาลายงวงทองมายืนโบกรถครับเราจะรับเขาไปดีไหมเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงบ้านพักโซนทิวทัศน์นะครับไม่ก็อยู่กับหลายเพจมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังขับรถนะครับเวลา 4:21 นาทีที่เห็นเงาในนั้นก็คือเพชรไปเรื่อยนะครับ วนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มันฝนตกแต่ว่าฝนหยุดแล้วเลยไม่รู้ว่าทางจะออกตรงไหนนะครับอยู่บนบ้านพักตรงค่ายทิวทัศน์ลงไปนี่ก็จะเป็นสนามกอล์ฟซ้ายมือแล้วก็ค่ายสุรัตน์ตรงขวามือนะครับเราจะพาแต่เราจะพาทุกคนไปเรื่อยๆนะครับผมเราอยู่กับเพจเพชรไปเรื่อย Photo in the Forest แล้วก็ Photo is เที่ยวนะครับก็ฝากกัน follow ด้วยนะครับทั้ง3เพจฝาก follow มาติดตามบนหลงตาดีกว่านะครับมีเกมจากตรงนี้เราสามารถเข้าไปในสนามกอล์ฟได้นะทุกคนเสาร์อาทิตย์เปิดนะครับแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ปิดนะครับวันศุกร์พูดผิดนะครับวันศุกร์ก็ปิดขับรถบนเขาใหญ่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้ช้างหน้าความมืดเห็นไหมไหนทุกคนครับเราขับรถลงมาจากด้านบนที่เป็นโซนทิวทัศน์ลงมาเจอพี่งวงทองตอนที่เราเจอเขาตอนแรกยังไม่ออกมาถนนนะครับเห็นแต่หัวโผล่ออกมาแต่ตอนนี้ออกมายืนข้างถนนมายืนโบกรถหรือเปล่าใครจะกล้ารับพี่งวงทองไปด้วยเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้จะนั่งไปยังไงครับสำหรับพี่งวงทองเรามีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าเบี่ยงเล็กหมูสีเขาเป็นช้างที่ขึ้นลงระหว่างเขาใหญ่กับฝั่งหมูสีครับแต่จะขึ้นเขาใหญ่เฉพาะเวลาตกมันเท่านั้นแต่จะรู้สึกว่าช่วงนี้พี่งวงทองของเราขึ้นเขาใหญ่มา5รอบแล้วตกมันบ่อยมากๆสงสัยพี่งวงทองจะเป็นเสี่ยใหญ่มีบ่อน้ำมันเป็นของตัวเองถึงได้ตกมันบ่อยขนาดนี้แต่หลายๆคนก็จะแซวพี่งวงทองนะครับว่าชื่อพลายโจ๊กพอมีช่วงนึงพี่งวงทองไปคว่ำหม้อโจ๊กแถวหมูสีของพี่ๆแม่ค้าจนได้รับฉายานี้ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ครับรอบนี้พี่งวงทองขึ้นเขาใหญ่มาโผล่ตรงบริเวณเขาเขียวแล้วก็เดินเข้าค่ายธนรัตน์มาโผล่ศูนย์ฝึกแล้วก็แอดมินคิดว่าเขาจะมาทะลุสนามกอล์ฟแต่วนไปวนมาเขาก็ยังไม่ทะลุครับจนมาช่วงค่ำเขาก็มาทะลุออกตรงสนามกอล์ฟจริงๆด้วยบริเวณที่เขาเดินอยู่ตอนนี้คือสะพานกระรอกทางเข้าไปสนามกอล์ฟติดกับค่ายสุรัสวดีครับพี่งวงทองเดินยาวๆเลยนะครับพ่อสาเหตุที่ได้ชื่อว่างวงทองเพราะว่าปลายงวงเขาจะมีรอยฉีกครับจึงตั้งชื่อให้เรียกง่าย FC หลายๆท่านถามมาว่าทำไมปลายงวงเขาจึงฉีกแอดมินได้สอบถามไปยังผู้รู้แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่เขาลงไปแถบหมูสีเขาโดนรถชนตรงปลายงวงนะครับเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดชนตอนมืดรถก็มองไม่เห็นแต่พายงวงทองก็ปลอดภัยแล้วก็สภาพงวงก็ฉีกมาจนถึงทุกวันนี้ครับช่วงนี้พี่งวงทองรู้สึกว่าจะขึ้นเขาใหญ่มาบ่อยมากๆมาตามโขลงแน่ๆเลยแต่รอบนี้พี่งวงทองเดินเยอะจุดมุ่งหมายน่าจะเดินไปนู่นแหละครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตามรอยพี่เดียวลาบเอ๊ะหรือพี่งวงทองจะไปหาพลายนิ่งนะแต่แอดมินชอบมากๆเลยครับพี่งวงทองเดินมุมนี้สวยที่สุดเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวช้างป่าเขาใหญ่ก็เริ่มตกมันเยอะไม่ว่าจะเป็นพลายงาปลีที่ขึ้นมาเมื่อวานพลายงวงทองที่ขึ้นมาวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่พลายทองคำขึ้นมาอยู่ตั้ง 3-4 วันตามโขลกแม่ด้วนขึ้นมาครับใครอยากขึ้นเขาใหญ่ช่วงนี้มาได้เลยนะอาจจะได้เจอช้างเยอะมากๆเพ
พราะว่าเป็นฤดูการผสมพันธุ์ของช้างป่าช้างเขาก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันตกมันแล้วก็กลับขึ้นมาบนเขาใหญ่เพื่อมาตามหาสาวๆแต่เวลาเจอช้างแบบนี้ทุกคนอย่าเข้าใกล้นะครับขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะว่าช่วงที่ช้างตกมันเป็นช่วงที่เขาดุร้ายมากๆเขาจะเรียกว่าเมามันนะครับเขาจะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีความมึนแล้วก็บางครั้งจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหมากกว่าช้างทั่วไปแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตอีกหนึ่งอย่างช้างป่าจะไม่เหมือนช้างบ้านเวลาตกมันเขาจะดูไม่ค่อยหงุดหงิดเท่านะครับเพราะว่าช้างป่าอาจจะได้เดินเยอะกว่าได้ปลดปล่อยไม่ถูกล่ามโซ่เขาจึงมีการปลดปล่อยคลายเครียดได้เยอะกว่าช้างบ้านครับแต่ถึงยังไงทุกคนก็อย่าประมาทนะช้างป่าก็คือช้างป่ามีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าอยู่เต็ม 100% เขาอาจจะทำร้ายเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ไกลๆครับอย่างต่ำ100เมตรแอดมินใช้เลนส์ซูมเข้าไประยะไกลมากๆถึงอาจจะดูใกล้แต่ที่จริงเราอยู่ไกลจริงๆครับทุกคนคลิปนี้แอดมินบันทึกไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาครับแล้วก็นำมาให้ทุกคนได้ดูหวังว่า FC คนหลงป่าวัยรุ่นหลงป่าจะชอบกันนะครับแอดมินฝากไว้แค่นี้นะขอให้ทุกคนดูคลิปต่ออย่างมีความสุขบ๊ายบายพี่งวงทองบ๊ายบายวัยรุ่นหลงป่าชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ